สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอร์ตวุ้นบะจ่างสังขยาลอดช่องเมนูขนมไทยสไตล์ฟิวชั่นเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ไอเดียผสมผสานระหว่างวุ้นและลอดช่องสังขยาเหมาะที่จะทำขายสร้างอาชีพมากๆเลยค่ะแต่จะมีเคล็ดลับสร้างสรรค์ความอร่อยในการทำอย่างไรไปทำตามกันเลยค่ะวุ้นบะจ่างสังขยาลอดช่องแบ่งวิธีทำออกเป็น2ส่วนลำดับแรกเรามาทำวุ้นกะทิลอดช่องกันก่อนค่ะใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยทีพอตข้นหวานที่จะช่วยให้วุ้นมีความนุ่มเนียนหอมหมั่นยิ่งขึ้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและกะทิคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟใส่ลอดช่องลงไปคนให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์สามเหลี่ยมประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักให้เย็นเตรียมไว้ค่ะมาทำวุ้นสังขยากันต่อใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดไข่เป็ดกะทิและใบเตยมัดปมเคล้าผสมให้เข้ากันกรองผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำและนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่จะช่วยทำให้วุ้นมีความนุ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยเข้มข้นยิ่งขึ้นคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟค่ะใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมสังขยาที่เตรียมไว้ลงไปคนต่อจนส่วนผสมข้นหนืดแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นสังขยา20กรัมลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิลอดช่องและพักไว้ให้เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างสังขยาลอดช่องต้นทุนไม่สูงขายไอเดียขายความอร่อย1สูตรทำได้32ชิ้นต้นทุนทั้งหมดในการทำวุ้นบะจ่างสังขยาลอดช่องอยู่ที่6บาท78สตางค์ต่อชิ้นขายได้ขายดีกำไรงามเลยเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ